เออวะในโพลที่ผมลองทำดูเนี่ยคนมันรู้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอว่าผมชอบใครในโทโฮมาที่สุดเนี่ยผมว่าผมก็ไม่ได้แสดงออกเยอะนะหรือเปล่าวะสวัสดีกันด้วยนะครับว่ากลับมาอีกกับรายการแปดสตอรี่การ์ดของโทโรสวดพาร์ทที่39เปิดมาเนี่ยก็เอาเรื่องแถมสั้นๆก่อนเลยก็แล้วกันอย่างที่เห็นในปกคลิปสตอรี่การ์ดของเราในวันนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับผู้สถิตสิ่งของหรือสุคุโมงามิที่หน้าตาของทั้ง3คนนี้ก็น่าจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเพราะงั้นเรื่องแถมเนี่ยเลยขอพูดถึงเผ่าพันธุ์อย่างสุคุโมงามิด้วยเลยก็แล้วกันข้อมูลตัวนี้เนี่ยมาจากบล็อกของทันเซเบอร์ที่แปลมาจากหนังสือโทโกมชิกิซึ่งสุคุโมงามิเนี่ยจะถูกอธิบายเอาไว้ในส่วนของเทพ8ล้านเพราะสุคุโมงามิเป็นเทพที่จะสิงสถิตตามพวกสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆและเมื่อถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานเทพพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับจิตของผู้ใช้งานจนตัวเองเนี่ยเริ่มค่อยๆสูญเสียความเป็นเทพไปทีละนิดทีนี้พอสิ่งของที่เทพเหล่านี้สถิตอยู่ถูกทิ้งโดยที่ไม่ได้รับการสวดส่งวิญญาณเทพที่สถิตอยู่ในสิ่งของก็จะไม่สามารถกลับไปเป็นเทพตามเดิมได้สิ่งของพวกนั้นก็เลยเริ่มขยับเคลื่อนไหวตามใจชอบแล้วก็จะกลับมาทำเรื่องเลวร้ายต่อเจ้าของที่ทิ้งมันไปเรียกได้ว่าไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูมีความคล้ายกับโยคายมากกว่าเทพจุดนี้เนี่ยท่านเซเบอร์เลยเพิ่มเติมให้ครับว่านี่เนี่ยเลยเป็นสาเหตุที่ในไทยเรามักนิยมแปลว่าพูดทั้งที่ตัวคันจิตัวสุดท้ายที่อ่านว่าคามิหรืองามิเนี่ยมันแปลว่าเทพแท้ก็ประมาณนี้แหละครับเรื่องแถมไปดูในส่วนของเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าพักหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองพูดได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยแต่ก็ต้องทำคลิปนะสตอรี่การ์ดของเราในวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่สตอรี่การ์ดที่เข้ามาในอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนี้นะครับแต่เป็นสตอรี่การ์ดที่ก็น่าจะมีอยู่ในตู้ทั่วไปอยู่แล้วเนาะก็สตอรี่การ์ดใบนี้เนี่ยมีชื่อว่า Thunder Beat ผมขอแปลเป็นไทยว่าจังหวะสายฟ้าแล้วกันนะก็เป็นสตอรี่การ์ดระดับ5ดาวนะครับที่จะบวกในเรื่องของค่าความเร็วแล้วก็ป้องกันหยางพาสซีฟเนี่ยบอกว่าสเปลการ์ดที่เป็นกระสุน energy เนี่ยจะแรงขึ้น 30% เป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็จะมีอีก2อย่างนะครับก็คือสเปลการ์ดที่เป็นธาตุไม้เนี่ยจะแรงขึ้น 25% เป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเมื่อสเปลการ์ดถูกใช้งานดาเมจจากสุคุโมงามิจะลดลง 25% เป็นเวลา3เทิร์นมาดูกันที่ข้อมูลเลยละกันนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ยาวมากนะน่าจะสั้นๆข้อมูลที่1ครับสุคุโมเบนเบนเธอเป็นผู้สถิตบีวะเธอมีน้องสาวที่ชื่อว่ายาซึฮาชิแต่พวกเธอเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดพวกเขาแค่กลายเป็นผู้สถิตสิ่งของในเวลาเดียวกันถึงอย่างนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ลึกซึ้งยิ่งกว่าสายเลือดเสียอีกพวกเธอนั้นเชื่อมโยงเข้าหากันผ่านเสียงดนตรีเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะครับชื่อของเบนเบนเนี่ยก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับตัวนามสกุลเนี่ยถ้าเห็นตามตัวคันจิก็จะหมายถึงเลข99เนาะแต่ซูคุโมเนี่ยก็เป็นการในถึงเผ่าพันธุ์ของทั้ง2พี่น้องเนี่ยแหละครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นซูคุโมงามิเนาะส่วนชื่อเบนเนี่ยตามวิกิจะบอกว่าน่าจะมีที่มาจากเทพธิดาที่ชื่อเบนไซเทนซึ่งเป็นเทพแห่งการพูดศิลปะและการเรียนรู้รู้สึกว่าเทพองค์นี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งใน7เทพโชคลาภของญี่ปุ่นด้วยนะครับส่วนเรื่องต้นแบบของเบนเบนเนี่ยน่าจะมาจากโบคุโบคุบีวะบีวะที่มีร่างกายเหมือนมนุษย์แล้วก็จะแต่งตัวคล้ายกับนักบวชที่ตาบอดโบคุโบคุบีวะเนี่ยมักจะปรากฏในเรื่องราวหรือบทกวีต่างๆนอกจากนี้ในญี่ปุ่นสมัยก่อนก็จะมีบีวะโฮชิซึ่งเป็นนักบวชที่เดินทางไปมาเพื่อทำการแสดงดนตรีและบีวะโฮชิเนี่ยก็มักจะเป็นคนตาบอดครับข้อมูลที่2ครับสุคุโมยาซึฮาชิคือผู้สถิตโคโตะและเป็นน้องสาวของเบนเบนที่เป็นผู้สถิตบีวะพวกเธอเนี่ยมีความฝันที่จะโค่นล้มเหล่าผู้ที่อยู่เหนือกว่าพวกเธอเพราะว่าพวกสิ่งของที่เป็นแบบพวกเธอเนี่ยต้องการที่จะพิชิตโลกแต่โชคร้ายที่อุบายของพวกเขาได้ถูกขัดขวางเอาไว้ตอนนี้ซึฮาชิได้จัดแสดงทัวร์ไปทั่วเกนโซเคียวกับเบนเบนไรโกและ3พี่น้องปิซึมริเวอร์ของคนพี่มีเพิ่มเติมแล้วของคนน้องจะไม่มีได้ไงชื่อยาซึฮาชิเนี่ยมาจากชื่อของนักดนตรีชาวญี่ปุ่นที่เล่นโคโตะชื่อยาซึฮาชิเคียนเกียวมีชีวิตอยู่ในปี1614ถึงปี1685ซึ่งเคียนเกียวเนี่ยไม่ใช่ชื่อของเขานะครับ
แต่เป็นตำแหน่งที่จะมอบให้สำหรับนักดนตรีตาบอดที่มีความสามารถในการแสดงสูงส่วนต้นแบบของเยสึฮาชิมาจากโคโตะฟูรุโนชิซึ่งเป็นโคโตะที่มักถูกเล่นอยู่บ่อยๆแต่แล้วมันก็ถูกลืมแล้วก็ถูกทิ้งจนกลายเป็นโคโตะฟูรุโนชิและถึงหน้าตาของมันเนี่ยจะดูคล้ายกับสัตว์ร้ายก็ตามแต่มันก็สามารถจำและเล่นเพลงทุกเพลงที่มันเคยเล่นได้ด้วยล่ะครับน่าเอามาไว้ในบ้านเนาะแล้วก็แบบให้มันเล่นเพลงให้เราฟังอะไรเงี้ยข้อมูลที่3ครับโฮริคาวะไรโกะคือผู้สถิตไทโกะเธอฉลาดพอที่กล้าเดิมพันกับกลองชุดและมือกลองที่อยู่โลกภายนอกเพราะเขาได้กลายเป็นโยริชิโร่ของเธอโยริชิโร่คือวัตถุที่สามารถดึงดูดพวกวิญญาณต้องขอบคุณสิ่งนี้แหละนะที่มันทำให้เธอไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะกลับไปเป็นเพียงอุปกรณ์ไรโกะได้กลายเป็นผู้นำเพราะเธอเนี่ยได้เข้าร่วมกับ3พี่น้องปริซึมริเวอร์พวกเขาเนี่ยได้ทำการแสดงด้วยกันด้วยชื่อวง Prism River with H โยริชิโร่นอกจากจะหมายถึงวัตถุที่ดึงดูดหรือเรียกวิญญาณได้แล้วเนี่ยมันยังหมายถึงชินไทซึ่งเป็นวัตถุที่เชื่อว่ามีวิญญาณของเทพสิงสถิตอยู่หรือบางทีเนี่ยก็สามารถในถึงบริเวณของศาลเจ้าได้ด้วยเช่นกันครับของไรโกเนี่ยอาจเพิ่มเติมอีกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจดูมั่วๆด้วยนะคือนามสกุลโฮริคาวะของนางเนี่ยมันเหมือนจะเคยถูกท่านซุนกล่าวถึงไว้แบบไม่แน่ชัดซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกลองคลื่นแห่งโฮริคาวะที่เป็นเหมือนบทละครเรื่องเล่าที่ถูกแต่งขึ้นโดยจิกามะสึมอนซาเอมอนโดยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสามีที่จะแก้แค้นภรรยาของตนเองที่ไปนอนกับชายอื่นนอกจากนี้ในเรื่องเล่าอิซุนโบชิที่ถูกเผยแพร่ในโอโตงิโซชิได้ระบุว่าอิซุนโบชิมีนามสกุลคือโฮริคาวะซึ่งอิซุนโบชิเนี่ยก็คือตำนานคนแคะของญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนต้นแบบให้กับสุคุนะเพราะตามข้อมูลของสุคุนะเนี่ยจะบอกว่านางเป็นทายาทของอิซุนโบชิส่วนชื่อไรโกะเนี่ยก็มาจากคันจิ2ตัวตัวแรกเนี่ยจะหมายถึงฟ้าร้องส่วนตัวที่2ก็จะหมายถึงกลองซึ่งข้อมูลในวิกิเนี่ยจะบอกว่าไรโกะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเคาะที่อยู่ด้านหลังของเทพไรจินเอาไว้ใช้เพื่อสร้างฟ้าผ่าหรือฟ้าร้องแต่ผมลองเอาไปเสิร์ชหาดูก็ไม่เจอนะว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพกันนะไอ้เครื่องดนตรีของเทพไรจินเนี่ยแล้วก็ตามข้อมูลในสตอรี่การ์ดเดิมทีไรโกะเนี่ยนางเป็นกองญี่ปุ่นหรือไทโกะเนาะคือในเหตุวิปลาสของภาค14ที่พวกข้าวของเครื่องใช้ขยับเองได้รวมไปถึงที่พวกโยคัยที่ปกติเนี่ยจะทำตัวเรียบร้อยก็ดันป่าเถื่อนขึ้นมามันก็มีสาเหตุมาจากสุคุนะที่ถูกหลอกให้ใช้พลังจากคอนำโชคด้วยความฉลาดของไรโกะนางรู้ว่าที่ตัวเองเนี่ยมีพลังแข็งแกร่งขึ้นและการที่ตัวเองเริ่มมีจิตใจที่ป่าเถื่อนมันก็เนื่องมาจากพลังของคอนำโชคไรโกะกลัวว่าถ้าเกิดคอนำโชคดึงพลังกลับคืนไปมันจะทำให้เธอเนี่ยกลับกลายเป็นเพียงอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาเธอเลยถอดจิตของตัวเองออกจากกลองอันเก่าแล้วออกไปที่โลกภายนอกเพื่อหากลองแบบใหม่มาสิงสถิตหลังจากนั้นนางก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับสุคุโมะงามิตัวอื่นๆแล้วก็กะจะสร้างสวงสวรรค์ของผู้สถิตสิ่งของขึ้นมาเลยเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องเอ็กซ์ตร้าของภาค14นั่นเองครับแล้วก็ยังมีอีกนิดคือในหนังสือโทโฮบุนคาชินโปมันจะมีข่าวหนังสือพิมพ์อยู่2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับวงปิซึมริเวอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยผมแปลมาจากภาษาอังกฤษแล้วผมก็อ่านแค่แบบคร่าวๆถ้าผิดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยมันจะมีบอกว่า3พี่น้องปิซึมริเวอร์ได้ทำการยุบวงซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นที่น่าตกใจสำหรับแฟนๆแล้วก็มีข่าวลือต่างๆนานาเลยครับเช่นพวกเธอเนี่ยคงจะแค่โดนตระกูลไซเกียวจิจ้างเฉยๆหรืออาจเป็นที่ลิลิก้าอยากทำการแสดงเดี่ยวหรือแม้กระทั่งข่าวลือที่บอกว่าพวกเธอเนี่ยอาจโดนกดดันจากมิโกะแห่งศาลเจ้าฮาคุเรแต่ทีนี้ภายใน3วันหลังจากการยุบวงเนี่ยก็ได้มีหนังสือพิมพ์ของอายะที่ในเนื้อหาเนี่ยจะมีการประกาศจากวงปีซึมริเวอร์ที่เพิ่งจะมีข่าวแสนเศร้าไปพวกเธอเนี่ยได้ประกาศว่าจะจัดการแสดงรวมตัวกันอีกครั้งแฟนๆเนี่ยก็มีทั้งดีใจแล้วก็สับสนครับแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยก็คือมันได้มีการเพิ่มสมาชิกใหม่อย่างฮอริคาวะไรโกะเข้ามาด้วยซึ่งตัวเธอเนี่ยเป็นมือกองครับแต่ที่แปลกอยู่นิดๆก็คงจะเป็นเพราะว่านางเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเซนเตอร์ของการแสดงเลยล่ะครับคือปกติมือกองเนี่ยมักจะอยู่ด้านหลังสุดไงแต่อันนี้ล่อมาอยู่ด้านหน้าเลยนอกจากนี้ในบทสัมภาษณ์หลังการแสดงจบเหมือนไรโกะจะให้สัมภาษณ์กับอายะประมาณว่าด้วยความที่นางเนี่ย
ได้มาเป็นเหมือนแบบเซนเตอร์หรือมันเป็นแบบผู้นำของวงแล้วเนี่ยนางก็เลยกะจะเปลี่ยนชื่อวงเป็น Horizon River แล้วก็ยังบอกอีกด้วยครับว่าตัวเธอเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ทำให้สามพี่น้องกลับมารวมตัวกันเพราะที่วงปิซึมริเวอร์แยกออกจากกันเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยขาดอะไรบางอย่างไปซึ่งไรโกะเนี่ยรู้ว่าไอ้ที่ขาดไปเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีประเภทเคาะและตัวนางเนี่ยก็สามารถมาเพิ่มเติมตรงส่วนนั้นได้ก็เลยทำข้อตกลงกับสามพี่น้องปิซึมริเวอร์มาสักพักแล้วจนสุดท้ายก็ได้กลายมาเป็นวงดนตรีที่มีสมาชิกทั้งหมด4คนอายะเนี่ยรู้สึกแปลกใจกับคำว่าสักพักแล้วของไรโกะไรโกะเนี่ยเลยบอกว่าตัวเธอเนี่ยใช้ผลประโยชน์จากอายะในการสร้างกระแสข่าวและมันก็ส่งผลเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะคอนเสิร์ตรียูเนียนในครั้งนี้มันบูมมากๆเลยล่ะขออีกนิดๆคือนอกจากหนังสือพิมพ์2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับวงปิซึมริเวอร์มันก็จะมีข่าวอันนึงที่ถูกพาดหัวเอาไว้ว่าการถือกำเนิดของดวงดาวแห่งอนาคตการเยียวยาจากวงสองสาวไอ้พาดหัวอันนี้เนี่ยมันจะมีการล้อชื่อวงดนตรีของจีนอย่างวง Twelve Girls อยู่ด้วยครับส่วนเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นช่วงหลังจากที่มีข่าวว่าวง Pissum River ได้ทำการยุบวงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่ครับที่สองพี่น้องสุคุโมะเริ่มที่จะได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่น่าจับตาทางอายะผู้เขียนข่าวเนี่ยเลยได้ตั้งชื่อให้ว่าวงดนตรีสองสาวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมแปลไทยแบบห้วนไปหรือเปล่ามาครับข้อมูลที่4ก็สั้นๆนะไม่มีเรื่องแถมแล้วเพราะว่าชักจะเจ็บคอแล้วครับทั้ง3สุคุโมะงามิต่างมีความต้องการที่เหมือนกันในช่วงเหตุวิปราชที่เกิดขึ้นในอดีตพวกเขามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างสวงสวรรค์สำหรับเหล่าอุปกรณ์สถานที่ที่พวกเขาจะได้เคลื่อนไหวสนุกสนานและเล่นดนตรีไปด้วยกันข้อมูลสุดท้ายครับข้อมูลที่5ถ้าคุณสามารถร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีได้คุณอยากที่จะร่วมการแสดงบนเวทีเดียวกันกับพวกเขาหรือเปล่าในเกนโซเคียวไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามต่างก็เรียกร้องการแสดงคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการชมดอกไม้หรือวันส่งท้ายปีเก่าเบนยัสึฮาชิและไรโกะคงจะตั้งตารอคุณฉะนั้นแล้วจงสนุกกับการแสดงเถอะนะแต่ถ้าคนมันร้องไม่ได้เลยจริงๆมันก็ไม่ควรจะไปร้องนะเอาจริงๆแล้ว อย่างเช่นผมเนี่ยร้องเพลงไม่ได้เลยนะแต่ว่าเวลาแบบไม่ได้อยู่หน้าไมค์อย่างเงี้ยแม่งร้องดีชิบหายเลยร้องจนกลัวผมเริ่มรู้แล้วว่าที่เจ็บคอไม่น่าใช่มาทำคลิปหรอกน่าจะร้องเพลงของผมนี่แหละก็ผู้ที่วาดสตอรี่การ์ดใบนี้เนี่ยมีชื่อว่าอากิระเอกาวะเหรอนี่ก็จะเป็นลายเส้นแบบนี้นะครับผมว่าสวยดีนะแบบสีมันดูฉูดฉาดดีแล้วก็แบบดูมืดๆหน่อยๆแต่ก็สวยดีนะสวยดีแต่อาจจะไม่ใช่ลายเส้นที่แบบถูกใจผมมากขนาดนั้นนะก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ไหวละมันเหมือนจะกลับมาเจ็บคอยแล้วโอเคพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนผิดพลาดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็บางส่วนของคลิปเนี่ยผมก็ไปเอาข้อมูลมาจากบอสทันเซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปอ่านอะไรเกี่ยวกับโทโฮได้นะในนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าสตอรี่การ์ดใบต่อไปเนี่ยจะเป็นใบไหนก็สามารถกดติดตามได้ด้วยการกดปุ่ม Subscribe นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ออกมาแล้วส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละไปแล้วครับบ๊ายบายจะว่าไปอีกกิจกรรมครบรอบ50,000 คนใน Discord ของโทโฮโรสวดนี่มันครบยังวะ